เที่ยวทอดน่อง EP นี้นะครับเสกต้องเดินทางตามแรงศรัทธามาตามหาพญานาคกันที่ถ้ำนาคีจังหวัดนครพนมซึ่งนอกจากจะได้ชมความงามที่ซ่อนตัวอยู่ในธรรมชาติแล้วเรายังถือโอกาสนี้มาขอพรเปิดทรัพย์รับโชคกันด้วยการเดินทางใน EP นี้จะเป็นอย่างไรออกไปเที่ยวทอดน่องด้วยกันเลยครับบอกเลยว่าสายมูห้ามพลาดสวัสดีครับกลับมาอยู่กับเสกกระโต้งอีกแล้วนะฮะและนี่คือรายการเที่ยวทอดน้อง EP นี้นะครับเรามาตามแรงศรัทธาพญานาคเนาะนำพาให้เรามาจนถึงจังหวัดนครพนมเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคเนาะไม่เฉพาะแค่ฝั่งไทยนะฝั่งลาวก็มีความเชื่อนี้เหมือนกันนะฮะและตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่บริเวณลานพญานาคศรีสัตตนาคราชซึ่งเขาบอกว่าเป็นนาคเจ็ดเสียรที่เป็นเจ้าของบรรดาพญานาคทั้งปวงนะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สามารถขอพรได้ทุกอย่างเลยนะจุดนี้นะครับผมแต่ว่าวันนี้นะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปตามรอยพญานาคกันเดี๋ยวเราจะพาไปอีกหนึ่งสถานที่นั่นก็คือถ้ำนาคีถ้าเกิดเพื่อนๆจำได้เราเคยพาไปถ้ำนาคามาแล้วใช่ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วเขาเพิ่งเปิดได้ไม่นานด้วยเนาะใช่ประมาณสัก2ปีอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าถ้ำนาคีจะสวยขนาดไหนครับผมอุตส่าห์เดินทางมาจนถึงแลนด์มาร์คของจังหวัดนครพนมทั้งทีนะครับเราสองคนก็ไม่พลาดที่จะกราบสักการะขอพรเพื่อให้การเดินทางของเราในครั้งนี้ราบรื่นด้วยดีครับและอีกหนึ่งความพิเศษที่องค์พญาศรีสัตนาคราชองค์นี้ไม่เหมือนใครในโลกนะครับก็เพราะที่พระศอนะครับมีการนำสร้อยสังวานที่มีสัญลักษณ์ขององค์พระธาตุพนมมาสวมคล้องไว้ซึ่งเป็นไปตามตำนานที่เล่าขานว่าเป็นองค์พญานาคที่คอยดูแลปกปักองค์พระธาตุพนมนั่นเองครับและตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของเราแล้วครับซึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านแพงนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติภูลังกานั่นเองแต่ก่อนที่จะถึงอุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับเรามีอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะมาแนะนำสำหรับสายมูนะฮะนั่นก็คือวัดดอนโพครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสวยงามและความศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่กับชาวบ้านในท้องที่มาอย่างเนิ่นนานนะครับว่ากันว่าหากเราได้เข้ามาขอพรกับองค์พ่อปู่ศรีสัตนาคราชนะครับและองค์แม่ย่านาคีรัตนาวดีนะฮะก็จะทำให้เราสำเร็จมรรคผลตามที่เราต้องการได้ครับหากใครที่กำลังจะเดินทางไปยังถ้ำนาคีอยู่แล้วนะครับก็ลองแวะเวียนเข้ามากราบสักการะขอพรองค์พ่อปู่แล้วก็แม่ย่าที่วัดดอนโพแห่งนี้ดูนะครับตอนนี้เราสองคนก็พาทุกคนมาถึงนี่แล้วนะฮะนี่ด้านหลังอุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปถ้ำนาคีกันใช่ไหมครับก่อนขึ้นก็ต้องมีไกด์ด้วยใช่ซึ่งเราก็มีน้องไกด์ท้องถิ่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับชื่อเจนค่ะน้องเจนก็จะพาเรานำชมซึ่งปกติคือมาก็คือจะมีไกด์ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับมีทุกวันค่ะไกด์อาสาจะมีทั้งหมด300คนค่ะก็คือเวียนกันใช่โอเคครับแล้วก็ระยะทางที่เราจะเดินขึ้นไปวันนี้นี่ประมาณประมาณ4กิโลค่ะขึ้นลง4กิโลหมายถึงขาเดียวหรือว่าไป
ไปกลับค่ะไปกลับ4ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะ3ชั่วโมงไหวมั้ย3ชั่วโมงนี่คือรวมนั่งพักถ่ายรูปด้วยอ๋ออ่ะแสดงว่าจริงๆมันก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ไม่เคยทํานาคาถ้าทํานาคาก็คือเหนื่อยกว่าเนาะใช่ค่ะแล้วก็มันจะเป็นลานหินด้วยค่ะทํานาคาแปลว่าเราผ่านถ้ำนาคามาแล้วถ้ำนาคีก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับตรงระหว่างทางเดินขึ้นนะก็จะมีน้ำตกให้เราดูเรื่อยๆเนาะอย่างตรงเมื่อกี้ชื่อว่าน้ำตกผาสวรรค์อันนี้ถ้าเกิดว่าอย่างช่วงนี้ก็คือน้ำน้อยแล้วเนาะถ้าเกิดว่าอยากมาดูช่วงที่น้ำตกแบบสวยๆน้ำเยอะๆนี่ต้องมาประมาณสักเดือนไหนอะครับต้องมาถ้ามาหน้าฝนเลยเขาจะไม่ค่อยอยากให้ขึ้นค่ะเพราะว่ามันฝนแรงเราจะมาประมาณปลายฝนต้นหนาวค่ะกำลังนี้ช่วงนี้เลยค่ะแสดงว่าตรงนี้มีน้ำป่าใช่ค่ะถ้าเป็นหน้าฝนน้ำป่าจะไหลอยู่ถนนค่ะอ๋อคือท่วมตรงที่เราเดินนี้อยู่เลยใช่ค่ะระหว่างการเดินขึ้นนะฮะเรามาหากิจกรรมทำกันดีกว่ามาทายกันว่าเสียงที่คุณได้ยินนี่คือเสียงอะไรมันดังนี่ก็จักรจันทร์นะเขาว่าจิ้งหรีดเต็งว่าอะไรไม่รู้ยอมให้ทายก่อนที่เรื่องจริงมันเหมือนแบบเสียงเหมือนลำโพงเสียตลอดเลย อ่ะเขาว่าจิ้งหรีดคุณน้องอันนี้เสียงอะไรที่เราได้ยินอยู่ครับจิ้งหรีดจิ้งหรีดใช่ไหมถูกนางต้องเป็นนักร้องนี่อันนี้ยังดีนะไม่ได้พวงมาลัยถ้าจิ้งหรีดขาวนี่จะได้พวงมาลัยด้วยขอบคุณมาก นอกจากเสียงจิ้งหรีดที่เราจะได้ยินตลอดทางที่เราเดินแล้วนะครับสองข้างทางเนี่ยก็ยังมีอะไรให้เราได้ดูมากมายไม่ว่าจะเป็นนกเอ่ยไก่เอ่ยหรือว่าพืชพันธุ์แปลกๆมากมายนะฮะซึ่งน้องไกด์เนี่ยก็ให้ความรู้เราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับและอีกหนึ่งสิ่งนั่นก็คือความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ที่ทางอุทยานเขาก็ยังเก็บไว้ให้เราได้ดูกันกับต้นพยุงต้นนี้ที่มีรอยเลื่อยตัดไว้แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่มาพบเสียก่อนฮะตอนนี้เราก็มาถึงทางเดินของจริงแล้วนะฮะกับระยะทาง500เมตรสุดท้ายไม่มีละลาดยงลาดยางแต่ว่าแต่เป็นทางดีอยู่นะอืมเนาะไม่ได้ลุยอะไรหนักขนาดนั้นใช่ก็อาจจะมีเป็นบันไดบ้างในบางช่วงอะไรอย่างนี้นะต้นอะไรนะต้นยางนายางนาต้นเดียวกันกับยางแดงอายุกี่ปีอะครับ200ปีได้ค่ะเดินกันมาสักพักให้พอเหนื่อยหอบๆนะฮะเราก็จะมาเจอกับไฮไลท์จุดแรกนั่นก็คือน้ำตกตาดโพชั้นที่4ครับผมซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราแนะนำให้เลือกที่จะนั่งพักกันได้นะครับเพราะเราจะได้ยินเสียงน้ำตกไหลจากชั้นบนลงกระทบหินเบื้องล่างและที่สำคัญในวันที่เรามาเนี่ยมีลุงให้เราได้ดูกันด้วยล่ะครับThank you.
เริ่มเหนื่อยใช่ไหมจ๊ะแต่เรายังคงต้องเดินต่อไปนะฮะทุกคนน้องเก่งมากน้องไม่เหนื่อยเริ่มแล้วจ้ะหอมยังหอมนั่งได้ปะคุณน้องกินอะไรก่อนขึ้นไหมคะน้องไม่เหนื่อยเลยน้องมีเซอร์วิสด้วยนะพัดกับยาดมอันนี้มันจะหอมโอ้ยเลิศสุดยอดโอท็อปโอท็อปนี่ทุกคนพูดเลยว่ามาดูงานที่นี่นะคะเธอต้องมาดูนะที่นี่นะตาแล้วจะบอกว่าจุดที่ตัวเองเลือกนั่งอ่ะไม่ธรรมดาด้วยนะทำไมเพราะตอนนี้เรามาถึงจุดแรกแล้วนี่ข้างหลังแต่แดนตรงนี้คืออะไรครับเป็นเสียงที่9ค่ะเสียงที่9เป็นเสียงสุดท้ายแต่ว่าตั้งให้เจอเป็นเสียงแรกอ๋อเพราะว่าจะได้เป็นก้าวแรกเขาบอกว่าต้องแตะขอพรใช่ปะใช่ค่ะเราจะเดินลงไปแตะขอพรตรงนั้นอ๋อปะต้องก้มนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นเซตที่หนึ่งเมื่อก่อนเขาจะขึ้นไปนั่งถ่ายได้แต่ว่าเห็นก่อนเขาก็เลยไม่ขึ้นไปแล้วเมื่อกี้น้องบอกว่าอันที่เราเจออันแรกเนี่ยคือเสียงที่9ใช่ค่ะคุณพลเป็นเสียงสุดท้ายแสดงว่าบนนี้มีทั้งหมด9เสียงแล้วใช่ค่ะแล้วทางที่เราได้เดินไปเนี่ยก็คือได้เห็นครบครบทุกเสียงค่ะตอลุงจะมี2เสียงก็คือเสียง8แล้วก็เสียง4ค่ะตั้งเลขนี่คือเรียงตามลำดับเรียงตามลำดับที่ค้นพบแต่ว่าเส้นทางเนี่ยทำทีหลังด้านหน้าของเราจะเป็นเสียง7เสียงคู่
แล้วตอนนี้เราก็เดินมาถึงตรงบริเวณเศียรที่7นะครับซึ่งเป็นเศียรคู่เนาะน้องบอกว่ามี2เศียรอยู่ด้วยกันนะฮะซึ่งเราจะต้องเดินลอดเข้าไปแล้วก็มีอีก1เคลสอีก1เคลสสายมูเขาบอกว่าให้เปิดกระเป๋าสตางค์เพื่อที่จะรับทรัพย์ด้วยเดี๋ยวขอพรขอทรัพย์ใช่ปะเกิดว่าเพื่อนๆขึ้นมาถึงกันแล้วก็อย่าลืมที่จะตีของบอกกล่าวท่านด้วยนะฮะและตอนนี้เราก็เดินทางมาจนถึงตรงถ้ำนาคีแล้วนะครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปลกเนื้อหยกสีเขียวครับซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับก็มักจะเลือกที่จะมานั่งสวดมนต์ทำสมาธิกันตรงบริเวณนี้แหละครับและในบริเวณโถงถ้ำแห่งนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีไฮไลท์สำคัญอยู่นะฮะนั่นก็คือเศียรงูเศียรที่2ครับซึ่งพบอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าองค์พระพุทธรูปปางนาคปลกองค์นี้เองล่ะฮะเดินออกจากโถงถ้ำด้านในมาไม่ไกลนะครับเราก็จะพบกับเศียรงูอีก2เศียรด้วยกันนะฮะถูกตั้งให้เป็นเศียรที่5แล้วก็เศียรที่6ครับโดยเมื่อเราหันหน้าเข้าหาถ้ำนะครับเศียรแรกที่เราจะเจอเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งซ้ายเหนือจุดที่เราเดินปีนบันไดขึ้นมานั่นเองนะครับเมื่อมองเศียรตรงนี้เนี่ยอาจจะดูว่าไม่คล้ายเท่าไหร่เพราะว่าได้ถูกตัดแบ่งออกเป็น2ท่อนนะครับเพื่อทำเป็นทางเดินสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวนั่นเองครับส่วนอีกเศียรนึงนะฮะจะอยู่ทางฝั่งขวาของโถงถ้ำนะครับใกล้ๆกับทางเดินที่เราจะไปยังจุดต่อไปเศียรนี้ยังคงมีสภาพสมบูรณ์แล้วก็มองดูคล้ายกับหัวงูมากๆเลยล่ะฮะหลังจากที่เราออกจากตรงถ้ำนาคีมาแล้วนะฮะเลยออกมาเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นจุดเปิดซับนะครับผมไปเดี๋ยวน้องพาไประวังหัวระวังหัวตรงนี้ต้องทำยังไงบ้างนะครับเนี่ยค่ะเอากระเป๋าเงินแตะผนังถ้ำก็ได้ค่ะขอพรเปิดทรัพย์รับโชคกันไปจนเต็มกระเป๋าแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปตามหาหัวงูเศียรต่อไปกันนะครับซึ่งก็คือเศียรที่3นั่นเองอยู่ไม่ไกลจากตรงจุดที่เป็นถ้ำนาคีเมื่อสักครู่นี้นะฮะแต่ก็ต้องออกแรงปีนป่ายกันพอสมควรเลยล่ะครับเศียรนี้นะฮะหลายๆคนเนี่ยลงความเห็นว่าคล้ายๆกับเศียรของเจ้าแม่นาคีมากเลยล่ะฮะแล้วเพื่อนๆล่ะครับดูแล้วมีความเห็นว่าอย่างไรกันบ้างฮะเลยจากจุดนี้ไปนะครับก็จะเป็นบันไดที่ค่อนข้างชันสักนิดหนึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องขึ้นกันด้วยความระมัดระวังและจุดต่อไปที่ไกด์น้องแจนของเราจะพาไปเป็นจุดที่เขาบอกว่ายังอันซีนอยู่มากๆเลยนะฮะด้านในถ้ำตรงนี้จะมีจุดคล้ายเสียงค่ะจะอาจจะตั้งเป็นแผนที่ติดในอนาคตก็ได้โอ้โหเข้าไปดูได้ค่ะก็จะเป็นที่ที่มาเคยมากับแบบทันเนี่ยค่ะก็เป็นคล้ายเสียงคือหินก้อนที่ปักอยู่ใช่ค่ะจะเหมือนเป็นตาเป็นปากอ๋ออุ้ยคล้ายจริงแต่ว่ายังไม่ตั้งเป็นเสียงค่ะเสียงใครรู้ได้ไหมเนี่ยได้ผานาคีสำหรับตรงบริเวณผานาคีนี้นะครับก็จะเป็นจุดชมวิวที่เราสามารถมองเห็นไปได้กว้างไกลมากจนถึงแม่น้ำโขงแล้วก็ฝั่งสปป.ลาวเลยล่ะครับตรงนี้เนี่ยหลายๆคนนิยมมาชมพระอาทิตย์ขึ้นกันแต่ว่าต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ของอุทยานให้นำทางมานะครับ
ียงที่แปลกคือจุดนี้ที่มีต้นไม้หรือว่าไม่ใช่ค่ะที่เป็นแบบเงยหน้าขึ้นมาอ๋ออันนั้นก็จะเป็นหินลูกไข่ค่ะไม่รู้ว่าจะหล่นลงมาวันไหนด้านบนที่เราเห็นนี่คือหินวัดดวงนะฮะถ้าใครทำกรรมไม่ดีมาเยอะก็อาจจะหล่นลงมาได้คุณน้องพี่ถามหน่อยเมืองบางบดคืออะไรล่ะครับเมืองบางบดคือเป็นเมืองที่คนสมัยก่อนเชื่อว่าเป็นเมืองของคนมีบุญค่ะแบบจะมีผู้หญิงชุดขาวถ้าใครมีบุญเยอะก็จะเข้าไปได้ค่ะกุญแจก็จะเป็นแบบใบไม้อะไรอย่างนี้ค่ะเราเป็นคนธรรมดาก็เลยไม่เห็นทางเข้าบางคนเขาก็เล่าว่าแบบว่าชาวบ้านมาหากบหาเขียดก็จะเห็นผู้หญิงใส่เสื้อขาวได้ยินเสียงคุยกันตรงเนี้ยเหรอครับใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้ตำนานเล่าขานนะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสิ่งที่เพื่อนๆจะได้พบเมื่อมาที่ถ้ำนาคีนะฮะแม้ว่าวันนี้เราจะยังหาคำตอบไม่ได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เคยเกิดขึ้นจริงตามตำนานและเรื่องเล่าที่เล่าขานกันมาหรือเป็นเพียงปรากฏการธรรมชาติที่เขาเรียกกันว่าซันแครกแต่นี่ก็คือความงามและก็มนต์เสน่ห์แห่งถ้ำนาคีแห่งนี้ครับตอนนี้เราก็กลับลงมาถึงจุดเริ่มต้นของเราเรียบร้อยแล้วนะลงมาโดยสวัสดิภาพนะฮะเหนื่อยไหมนิดนึงก็น้องไม่เหนื่อยจะบอกว่าน้องดูแลดีมากตลอดการเดินทางเลยนะอะไรอย่างนี้ก็ทุกคนที่มาที่นี่นะครับก็จะต้องมีไกด์ขึ้นไปดูแลแบบนี้เนาะแล้วก็น้องเขาก็จะไม่ได้มีเงินเดือนนะครับก็จะให้เป็นแบบสินน้ำใจเล็กน้อยอะไรก็แล้วแต่กันไปประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะเราก็ต้องขอบคุณน้องด้วยนะครับน้องอะไรนะลืมชื่อน้องแจงน้องแจงนะครับผมเผื่อใครดูคลิปเราแล้วมาเจอน้องก็ทักทายน้องกันได้นะขอบคุณมากเลยนะคะที่พาพี่เที่ยวพามาออกแรงขึ้นเขากันตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้บอกได้เลยว่าท้องเราคือหิวมากๆนะฮะตรงบริเวณด้านหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกาเนี่ยห่างไปประมาณสัก400เมตรจะมีร้านอาหารที่ชื่อว่านาคีสเตชันอยู่ครับผมซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาก็มีอาหารมากมายหลากหลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งอาหารเจมังสวิรัตรวมไปจนถึงคาเฟ่กาแฟแล้วก็น้ำต่างๆมากมายให้ได้เลือกทานกันเมนูแต่ละเมนูเนี่ยบอกเลยว่าหน้าตาน่ารับประทานมากๆรสชาติอร่อยด้วยและที่สำคัญคุ้มค่าราคาไม่แพงจนเกินไปล่ะครับหลังจากที่ออกมาจากอุทยานแห่งชาติภูลังกานะจะบอกว่าเลยออกมาประมาณแค่400ถึง500เมตรเท่านั้นเองนะครับก็จะมีทั้งร้านอาหารแล้วก็มีที่พักด้วยก็จะเป็นแบบเนี้ยบรรยากาศเป็นเต็นท์เต็นท์ติดแอร์แต่ว่าไม่ได้เป็นเต็นท์กลางแจ้งขนาดนั้นนะก็คือจะเป็นเต็นท์ที่อยู่ในแบบหลังคาอีกทีนึงแบบกันแดดกันฝนกันร้อนอะไรอย่างงี้และที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือมีห้องน้ำด้วยใช่สำหรับแบบแยกเต็นท์ใครเต็นท์มันเลยนะครับเผื่อว่าใครที่มาเที่ยวภูลังกามาเข้าถ้ำนาคีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนอนเต็นท์อยากจะพักผ่อนเลยไม่อยากขับรถต่อแล้วก็แวะที่นี่ได้เนาะเพราะอย่างร้านอาหารเมื่อกี้เราชิมมาแล้วเป็นไงบ้างอร่อยมาก10คะแนนเต็มฮะไม่ให้10อ่ะให้15โอ้โหขนาดนั้นสุดยอด
และนอกจากจะทานอาหารเป็นมื้อปกติแล้วนะฮะใครที่งดเว้นเนื้อสัตว์ทานมังสวิรัติทานเจร้านนี้เขาก็มีเมนูให้ด้วยเหมือนกันก็เรียกว่ารองรับคนได้ทุกกลุ่มทุกรูปแบบเลยประมาณนี้นะครับผมอ่ะและนี่ก็คือการมาเที่ยวทอดน่องใน EP นี้นะกับการมาเที่ยวถ้ำนาคีอุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับผม EP หน้าเรายังคงอยู่กันที่นครพนมนะแต่ว่าเราจะพาเพื่อนๆไปทำอะไรที่ไหนต้องอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe พวกเราด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราเนาะใช่อ่ะเราก็ขอตัวตัดไว้แค่นี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปในตัวเมืองนครพนมกันต่อนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าไปแล้วบ๊ายบายจ้าบรรยากาศน่านอนมากเลยมาสรุปค่าใช้จ่ายกับการเดินทางเที่ยวทอดน่องใน EP นี้ของเสกโต้งนะฮะก็จะมีค่าเข้าอุทยานแห่งชาติแล้วก็ค่าอาหารเท่านั้นนะครับหารกันออกมา2คนเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วใช้จ่ายกันไปที่คนละ344บาทเท่านั้นเองครับจ่ายน้อยกว่าก็ไปได้มากกว่านะครับ EP หน้าเรายังคงเที่ยวกันต่อที่จังหวัดนครพนมโดยเราจะพาไปตระเวนเที่ยวรอบๆจังหวัดอยากรู้ว่าที่นี่จะมีอะไรให้เราเที่ยวบ้าง EP หน้าห้ามพลาดครับ